สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทในช่วงของ Blues Today ครับที่จะมาสรุปข่าวของเชลซีให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เรานำมาฝากกันในทุกวันนะครับซึ่งก่อนจะไปติดตามสถานการณ์ของเทรเวอร์ชาโลบานะครับเรื่องราวของเอนโซแล้วก็ข่าวอื่นๆในตลาดซื้อขายนะครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างเครื่องดื่มสิงห์เลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาบ๊วยเลมอนโซดาแล้วก็ล่าสุดครับพิงค์เลมอนโซดากระป๋องสีชมพูนะครับไปลองกันได้ครับหาซื้อกันได้ที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจสิงห์ World of Football ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีกิจกรรมดีๆกำลังจะเปิดฤดูกาลนะครับเตรียมไว้เลยฮะใครกดไลค์เพจเนี่ยสิงห์ World of Football พร้อมที่จะแจกของรางวัลมากมายก็ไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆก็อย่าลืมไปกดไลค์เพจของสิงห์ World of Football กันด้วยนะครับก็ไปว่ากันถึงเรื่องราวของเอนโซ เฟอร์นันเดสกันก่อนครับมีข่าวเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาหลายคนมีคำถามแล้วก็เสียงแตกกันมากว่าเฮ้ยกับสิ่งที่เอนโซ่ทำเนี่ยมันจะทำให้ทีมแตกหรือเปล่าหรือว่าวิธีการในการลงโทษเอนโซ่อาจจะต้องขายออกจากทีมหรือเปล่าปรากฏว่า The Athletic ครับรายงานซึ่งถือว่าเป็นสื่อที่เชื่อถือได้ครับบอกว่าไม่มีแนวโน้มครับว่าเชลซีเนี่ยจะปล่อยเอนโซ่เฟอร์นันเดสออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้การปรับเงินหรือการอบรมนักเตะเนี่ยถึงความหลากหลายทางสังคมอาจจะเป็นไปได้มากกว่าการขายเขาออกไปหรือยกเลิกสัญญาก็เป็นอย่างที่ผมเคยบอกในไลฟ์นะครับเอนโซ่เนี่ยเป็นตัวที่เชลซีซื้อมาแล้วบอร์ดบริหารเนี่ยให้ความหวังกับนักเตะรายนี้ผมเชื่อเลยครับนักเตะแชมป์โลกซื้อมาราคาแพงมีนักเตะดีกรีแบบนี้สโมสรพูดตรงๆฮะไม่โง่ปล่อยออกไปฟรีๆหรอกครับแล้วถึงให้ปล่อยตอนนี้กำไรก็ไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าบอร์ดบริหารมองเอนโซ่ว่าเป็นนักเตะที่ไปได้ไกลกว่านี้มีมูลค่ามากกว่านี้อาจจะว่าไปเอนโซ่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกเอนโซ่ได้แชมป์โคปาอเมริกาโอ้โหมีโอกาสที่จะไปไกลกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการจะยกเลิกสัญญาเนี่ยเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะครับเรื่องนี้ก็เป็นไปอย่างที่ผมคาดไว้งั้นสโมสรก็คงจะปรับเงินแล้วก็คงจะเรียกมาปรับทัศนคตินะครับขณะที่ฟาบิซิโอโรมาโน่ครับก็รายงานข่าวของเทรเวอร์ชาโลบาเพิ่มเติมนะครับเมื่อช่วงประมาณสักตีสามบ้านเราครับมีรายงานบอกว่าทางเชลซีเนี่ยได้ตั้งค่าตัวของเทรเวอร์ชาโลบาไว้ที่ 30-35 ล้านปอนด์นะครับซึ่งชาโลบาเนี่ยได้รับความสนใจจาก3สโมสรในพรีเมียร์ลีกและนะฮะสโมสรในต่างประเทศที่เล่นฟุตบอลยุโรปนะครับซึ่งใน3ทีมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็เชื่อว่าหนึ่งนั้นน่าจะมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาจจะเป็นอย่างที่รายงานไปก็มีพวกนิวคาสเซิลนะฮะแล้วก็มีทีมอื่นๆส่วนต่างประเทศเนี่ยก็อาจจะมีเอซีมิลานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาโลบาเนี่ยค่าตัว 30-35 ล้านเดี๋ยวดูว่าสโมสรจะปล่อยออกไปได้หรือเปล่านะครับขณะเดียวกันครับก็เดอะแอทเลติกรายงานบอกว่าได้มีการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับความเหมาะสมของยอเย่เปโตรวิชกับสไตล์การเล่นของเอนโซ่มาเรสกาและสโมสรได้สอบถามเกี่ยวกับความพร้อมในการย้ายทีมของเขาซึ่งการที่ยอเย่เปโตรวิชแสดงผลงานในฤดูกาลที่ผ่านมาได้ดีเนี่ยนั่นหมายความว่าพวกเขาอาจจะขายผู้สาประตูรายนี้ได้มากกว่าค่าตัวที่เชลซีดึงตัวมาร่วมทีมที่16+2 ล้านยูโรพูดง่ายว่าถ้าจะขายเปโตรวิชก็คือกะได้ตังค์ว่างั้นน่ะนะฮะผลงานที่ผ่านมาช่างแม่งอะไรลักษณะแบบนั้นนะฮะขณะเดียวกันโรมาโน่ก็รายงานว่าอันเดรซานโตสเนี่ยจะกลับมาที่เชลซีอย่างแน่นอนครับหลังจากไปเล่นกับสตาร์บุกแบบยืมตัวในฤดูกาล 2024-2025 คือยังไงก็มีอนาคตนะครับแผนของเชลซีชัดเจนครับพวกเขาปฏิเสธการใส่ออปชั่นซื้อขาดในการออกไปยืมตัวอันเดรซานโตสเนี่ยจะไปทัวร์อเมริการ่วมกับมาริสกาจากนั้นจะบินไปเล่นให้กับสตาร์บุกอีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นก็ยืนยันนะว่าปีหน้าเราอาจจะไม่ได้เห็นอังเดรซานโตสนะครับขณะเดียวกันมีบทสัมภาษณ์ของคีแนนดูสบรีฮอลครับบอกว่าทุกคนรู้ว่าเชลซีเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่ครับแต่เมื่อคุณได้มาอยู่ในที่นี่จริงๆเนี่ยคุณจะรู้ว่าสโมสรนี้จริงๆเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนและยังมีอิทธิพลไปทั่วโลกมันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมมากครับสำหรับผมในฐานะนักเตะเพราะมีทีมมีแบบนี้ก็คือเป็นทีมที่คุณย่อยแล้วก็อยากจะลงมาเล่นนะฮะคือขออภัยคือทีมอะเป็นทีมที่มีคุณภาพแล้วก็อยากจะลงเล่นแล้วก็แสดงความสามารถของตัวเองออกมานะครับขณะเดียวกันครับเรื่องข่าวซื้อขายย้ายทีมนะฮะเรื่องของเทรเวอร์ชาโลบานะฮะล่าสุดเนี่ยมีสื่อรายงานแต่ว่าเป็นเบนจาคอบนะฮะซึ่งตีไว้เป็นลือบอกว่าแมนยูสนใจจะเซ็นชาโลบาครับแล้วก็มุ่งมั่นจะเซ็นสัญญากับเซ็นเตอร์แบ็กรายนี้เป็นคนที่2หลังจากดึงเลนี่โยโรจากลิวเข้ามาเชลซีต้องการค่าตัวประมาณ25ล้านปอนด์นะครับคือเขามองว่าหากดีลอารอนราบิซาก้าไปเวสต์แฮมเกิดขึ้นเนี่ยความสามารถของชาโลบาเนี่ยเล่นได้ต
ำแหน่งแบ็คขวาแล้วก็เล่นเซนเตอร์เพราะฉะนั้นแมนยูอาจจะถอนจากเดลิกก็ได้นะครับโดยที่อาจจะเอาชาโลบาเล่นขวาและชาโลบาก็เล่นเซนเตอร์ได้ด้วยก็อาจจะสารพัดประโยชน์สำหรับแมนยูแต่ว่าก็ตีไว้เป็นลือนะครับนอกจากนี้เบนจาคอบก็บอกว่านอกจากแมนยูแล้วเนี่ยที่สนใจจะเซ็นชาโลบาเนี่ยก็มีนิวคาสเซิลที่ให้ความสนใจแล้วก็มีดอทบูนกับเอซีมิลานที่จับตาดูอยู่นะครับส่วนข่าวที่ปล่อยยืมตัวก็มีข่าวว่าเชลซีจะส่งออฟฟี่กิลคริสไปเล่นในเดอะแชมเปี้ยนชิพครับซึ่งพวกเขารู้ดีว่านี่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดต่อการพัฒนาของนักเตะก็ดูแล้วน่าจะไปแน่นะสำหรับกิลคริสเป็นสัญญายืมตัวขณะเดียวกัน Sky Sport ก็รายงานว่าฟิออเรนติน่าเนี่ยสนใจที่จะยืมตัวเซซาเร่คาสเดไปร่วมทีมนะครับนอกจากนี้ครับเดอะแอตเลติกยังรายงานบอกว่าเชลซีเนี่ยยังคงประเมินตัวเลือกในตำแหน่งกองหน้าของพวกเขานะครับแล้วก็ยังติดตามสถานการณ์ของซามูโอโมโรเดียนจากแอตมาดริดนิโกวิลเลียมนะครับเป็นหนึ่งในตัวเลือกลำดับต้นๆของสโมสรในการเสริมทัพในตำแหน่งปีกซ้ายแต่ดูเหมือนว่าบาร์ซ่าและเปเชกำลังเดินหน้าอย่างหนักในดีลนี้นะครับข่าวนิโกวิลเลียมเนี่ยผมพูดตรงๆนะฮะสารภาพโคตรรำคาญเลยฮะดูแล้วถ้าไม่กล้าทุ่มอ่ะผมว่ามันก็เกาะๆไปอย่างนี้แหละครับคือจะไม่ให้เขาลดค่าตัวผมว่าถ้าผมเป็นบิลเบาอ่ะผมไปเจรจากับเปเชดีกว่ายอมจ่ายแน่นอนไม่งั้นแฟนเชลซีอย่าเพิ่งไปคิดเพ้อฝันกับดีลของนิโกวิลเลียมนะแต่ในดีลของโอโมโรเดียเนี่ยถ้าสังเกตดีๆฮะมีข่าวแทบทุกวันเลยนะครับขณะเดียวกันครับก็ The Athletic ก็รายงานเพิ่มเติมนะครับบอกว่าทั้งชาโลบาโบรย่านะกาซาเดดาโตรโฟฟาน่าทั้งหมดเนี่ยอาจถูกขายออกไปถ้ามีข้อเสนอที่ยอมรับได้นะครับคือถ้ามีข้อเสนอที่ดีเนี่ยยังไงบอร์ดก็ไม่รังไว้แน่นอนขณะเดียวกันเดอะแอตเลติกรายงานว่าเชลซีตัดชื่อของอารอนแรมสเดลและเจมส์แทฟฟอร์ดครับ2ผู้สาประตูออกจากลิสต์เป้าหมายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานเรามีข่าวกับฟิลิปยอร์เกนเซนนะฮะก็มีความเป็นไปได้ส่วนมาบาราชวิลลี่ก็ดูเหมือนจะไม่ได้ความสนใจแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเชลซีจะเสริมประตูตอนนี้มีชื่อของฟิลิปยอร์เกนเซนแน่ๆ1คนส่วนอีกคนนึงที่เป็นข่าวแต่ผมอยากให้ตีไว้เป็นลือนะครับผมเห็นข่าวล่าสุดเนี่ยมีรายงานเข้ามานะครับแต่ว่าเป็นข่าวจากดิมาซิโอบอกว่าเชลซีสนใจดีอานรามัชนะครับไม่รู้ผู้สาประตูจากไหนนะฮะแต่ว่าตีไว้เป็นลือนะฮะผมว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะฮะขณะเดียวกันครับก็มีรายงานบอกว่าทางแมนซิตี้เนี่ยต้องการค่าตัว70ล้านยูโรพร้อมโบนัสอีก20ล้านครับเพื่อเป็นค่าตัวของฮูเลียนอัลวาเรซซึ่งดูแล้วเชลซีไม่น่าสู้นะฮะขณะเดียวกันครับบิลสื่อในเยอรมันก็ปั่นข่าวอีกครั้งนึงบอกว่าเชลซีเนี่ยยังคงติดตามดูฟอร์มของแม็กซิเมียนไบเยอร์ครับกองหน้าของฮอฟเฟนไฮม์ถ้าจำมาได้คนนี้เคยมีข่าวอยู่ประมาณสักเดือนที่แล้วหรือ2เดือนแล้วแล้วก็กลับมามีข่าวอีกทีในวันนี้แต่ว่าเป็นสื่อในเยอรมันที่รายงานนะครับขณะที่เลียมทูมี่กับไซมอนจอห์นสันจากเดอะแอตเลติกครับรายงานบอกว่าเชลซีเนี่ยยังต้องการนักเตะเพิ่มอีก 2-3 คนแล้วก็ได้ส่งแมววองไปจับตาดูเจ้าหนูกาเบรียลเมกวัย16ปีของเกรมิโอขณะเดียวกันเชลซีอาจจะพิจารณาขายเบนชิเวลออกจากสโมสรนะครับก็ดูแล้วนะฮะอีก 2-3 ผู้เล่นจริงๆก็มีข่าวมาสักพักแล้วผมว่าดูแล้วไม่น่าพลิกอะครับน่าจะมีเพิ่มแหละเพียงแต่ว่าจะเป็นซุปเปอร์สตาร์หรือเปล่าเท่านั้นเองนะฮะส่วนข่าวของแมนยูกับเดลิกนะครับก็มีฟอร์เรนเพเทนเบิร์กรายงานบอกว่าแมนยูเนี่ยเสนอเงินค่าตัวเดลิกน้อยกว่า33ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ทางบาเยิร์นเนี่ยต้องการ42ล้านปอนด์บวกออปชั่นซึ่งดูแล้วไม่น่าจะจบง่ายๆเพราะอย่าลืมว่าบาเยิร์นน่ะตอนเซ็นเดลิกมาก็เซ็นมาแพงนะครับขณะเดียวกันนะฮะก็มีรายงานว่าทางเจสเปอร์ลินสตอร์มครับย้ายไปอยู่กับเอเวอร์ตันแล้วนะครับก็เขาบอกว่าค่ายืมตัว3ล้านยูโรแล้วก็ออปชั่นซื้อขาดที่22ล้านยูโรก็ถือว่าเป็นนักเตะที่เล่นในบุนเดสลีก้าก่อนหน้านี้ทำได้ดีรู้สึกก็จะไปเล่นกับนาโปลีก็ไม่เวิร์กนะฮะเจสเปอร์ลินสตอร์มส่วนแมนยูกับมาเรลอูกาเต้เขาบอกว่าแมนยูเนี่ยได้ยื่นข้อเสนออย่างไม่เป็นทางการครับเพื่อขอซื้ออูกาเต้ไปหลายครั้งแต่ข้อเสนอเนี่ยมันค่อนข้างจะต่ำเกินไปเปเช่ต้องการค่าตัวอูกาเต้อย่างน้อย70ล้านยูโรครับเพื่อขายแต่ว่าการเจรจาก็ยังดำเนินอยู่นะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นำมาฝากกันนะครับก็ถือว่าพอสมควรนะจริงๆเน้นไปที่ข่าวเชลซีแต่ข่าวซื้อขายอื่นๆทีมอื่นเนี่ยก็มีมาเริ่มมีมาเยอะพอสมควรแต่ว่าผมขอเป็นบิ๊กดีลแล้วกันนะครับเพื่อที่จะหลายคนอาจจะได้ฟังแล้วก็ได้ทราบข่าวทีมอื่นไปด้วยนะครับอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วครับแล้วก็อย่าลืมติดตามในส่วนของสิงห์บลูคาเฟ่เย็นนี้รับรองแขกรับเชิญพิเศษสนุกสนานแน่นอนฮะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ